อันนี้300กรัม105บาทค่ะเนื้อนี้มาจากต่างประเทศเลยนะคะเขาบอกว่าหมดอายุวันที่7เดือน3ปี2022นะคะอีก2ปีโอ้โหเก็บไว้ได้นานมากนะคะวันนี้จะมาทำสเต็กช็อคช็อปนะคะเพื่อนคนไหนในจังหวัดอุบลนะคะหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจนะคะไปติดตามได้นะคะที่เพจ Facebook บนกูเม่นะคะเดี๋ยวเราชื่อร้านให้ดูค่ะสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ราคาเหมาะสมนะคะจะได้ทานเนื้อดีๆนะคะหมูดีๆจากต่างประเทศมีทั้งชีสด้วยนะคะเส้นสปาเกตตี้ต่างๆก็มีค่ะจะได้ค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องหมักสเต็กก่อนนะคะจัดถุงทำเขาแพ็คสุญญากาศอย่างดีเลยค่ะเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้สวยงามอันนี้ออกมาวางนอกช่องฟริตได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะไม่แข็งมากการจะหมักนะคะก็ใช้ซ่อมจริงไปที่ตัวคอกช็อปก่อนนะคะสูตรของเรานะคะเพื่อที่ซอสต่างๆจะได้เข้าเนื้อนะคะจะได้อร่อยกลมกล่อมหรือใครไม่จิ้มก็ได้แต่ว่าจิ้มดีกว่าครั้งสองด้านเลยนะคะอันนี้ก็ทำอาหารไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะก็ใส่ดูเพื่อนในช่องยูทูบนะคะอาจารย์ยูช่วยสอนช่วยให้เทคนิคต่างๆในการทำอาหารแล้วก็ปรุงรสนะคะให้อร่อยเรื่องสถานการณ์โควิดนายทีนะคะไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านเราก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะคะทั้งความสะอาดแล้วก็โรคภัยต่างๆทำทานเองที่บ้านก็ได้ไม่ยากนะคะไม่อร่อยเท่ากับไปทานที่ร้านแต่ก็ภูมิใจนะคะฝีมือตัวเองทานเองอร่อยเองเครื่องปรุงที่จะใช้หมักนะคะเนื้อตัวนี้คือเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความอร่อยเพิ่มขึ้นก็จะหมักด้วยซอสหอยนางรมนะคะสักนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเป็นช้อนโต๊ะเราจะข้ามขั้นตอนเราคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่บ้านมียี่ห้อนี้นะคะโอเมริกอยมีหลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้เลือกใช้อันนี้แหละนี่นะคะสมกันไปเลยถึงช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะของร้านกูบนกูแม่อร่อยแล้วเชียร์ก็ลองไปซื้อมาทำรับประทานเองนะคะทั้งสนุกแล้วก็อร่อยถูกหลักอนามัยด้วยสองอย่างแล้วนะคะอันนี้ก็ซอสปรุงรสนะคะฝาเขียว1ช้อนเช่นกัน1ช้อนโต๊ะ
การทวงใดๆทั้งสิ้นความรู้สึกร้อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมนะคะสูตรทำพ็อกช็อตนะคะย่างพ็อกช็อตสเต็กแล้วก็จะมีพริกไทยค่ะจะใช้พริกไทยดำก็ได้นะคะหรือพริกไทยผงที่ความชอบส่วนบุคคลเลยที่บ้านชอบใส่พริกไทยเยอะๆนะคะมันหอมแล้วก็จัดจ้านรสชาติอร่อยเผ็ดเครื่องเทศนี่เราจะบางสูตรก็ว่าให้ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแต่นานี่จะไม่ทานเค็มนะคะก็เลยไม่ใส่ค่ะเดี๋ยวเราจะหมักไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะผักแกล้มวันนี้นะคะเราจะหั่นหอมหัวใหญ่นะคะให้เป็นแว่นนะคะแล้วจะนำไปผัดให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะใส่หอมหัวใหญ่แล้วไปผัดช่วงนี้นะคะทางร้านอุบลกูเม่นะคะแจกโรสแมรี่นะคะไว้สำหรับการทำสเต็กอร่อยๆด้วยนะคะใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมไปอุดหนุนเนื้อแล้วก็จะได้รับแถมโรสแมรี่ด้วยค่ะเมื่อสักครู่นำโรสแมรี่มาผัดใส่ที่กระทะแล้วนะคะใส่น้ำมันมะกอกนะคะใส่โรสแมรี่ก็ผัดให้มีกลิ่นหอมสักพักนึงก็เอาโรสแมรี่ออกนะคะแล้วก็นำพ็อกช็อตของเรานะคะลงไปในกระทะค่ะเนื้อที่กระทะนะคะพริกย่างนะคะเอาตามระดับความสุกที่เราต้องการนะคะถ้าอยากได้ไม่สุกมากนะคะหรือแรงนะคะก็ประมาณ1นาทีครึ่งค่ะถ้าอยากได้มีเดียมหรือว่าเซลล์ดันก็ตามที่เราชอบเลยนะคะดูสีเนื้อของหมูของเราค่ะ